เหรียญช้างชนช้างหรือว่าเหรียญรุ่นการจนาพิเศษนะครับแบบไหนแบบที่นักสะสมต้องการแบบไหนที่ขายได้จริงๆนะครับเดี๋ยวไลน์นี้มาหาคำตอบกันนะครับผมมีคำตอบให้พร้อมกับมีเหรียญจริงๆแบบที่รับซื้อให้ได้รับชมกันด้วยนะครับหลายคนสงสัยหลายคนไม่เข้าใจนะครับคลิปนี้เข้ามารับชมนะครับจะได้เข้าใจแล้วไปค้นหามาเพื่อที่จะขายนะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเพจสลาลมคอย f FC นะครับก็เป็นไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มามาไลฟ์ดึกสักหน่อยนะครับประมาณสามทุ่มยี่สิบนะครับไลฟ์นี้นะครับสามทุ่มยี่สิบวันที่สิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวใครที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับสามารถเข้ามารับชมนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับ สามารถสอบถามได้เลยสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามตอบคอมเมนต์ให้ท่านได้ทราบกันนะครับแบบสดๆเลยนะครับอ่ทักทายนะครับทักทายทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทหรือว่าเหรียญรุ่นการจนาพิเศษนี่แหละครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับได้ยินเสียงชัดเจนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษนะครับเหรียญนี้นะครับสอบถามกันมาบ่อยนะครับเมื่อกี้ผมก็ทําคลิปไปนะครับทําคลิปสั้นแต่ว่าก็ยังมีหลายคนไม่เข้าใจนะครับก็มีมีการพูดคุยมีการโต้เถียงกันในคอมเมนต์ต่างๆนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษนะครับนี่นะครับเหรียญที่เราพบเจอกันอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ใครเจอแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับอ่าเหรียญการจนาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบาทยี่สบาทชนิดราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญยี่สิบาทการจนาพิเศษนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับนี่นะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญแบบปกติทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์อห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญห้าบาทนะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นพสัสดีนตรงนะครับเหรียญสิบบาทก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพสัสดีนตรงหมดทุกเหรียญน,นะครับ <ss os> ยังยังมีหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับเหรียญพัสดีนตรงแบบนี้นะครับเป็นแบบปกตินะครับอ่าใครที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ ไม่ได้รับชมไลฟ์สดนะครับไม่เป็นไรสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับดูคลิปนี้ย้อนหลังได้นะครับอสรุปนะครับใครมีเหรียญการนาพิเศษที่เป็นระเสียนตรงแบบนี้เป็นเหรียญปกตินะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นระเสียนตรงนะครับปกตินะครับชนิดห้าบาทนะครับก็เป็นพระเสียนตรงเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับคราวนี้นะครับ มาดูเหรียญแบบที่นักสะสมต้องการนะครับแล้วก็ผมรับซื้อด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเหรียญปีกันจนาพิเศษเหมือนกันนะครับอ่าเป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะครับเหรียญนี้ใหม่กว่าเหรียญนี้เก่ากว่านะครับแต่ว่าในคลิปเนี้ยเหรียญเก่าจะมีราคาแพงกว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพื่อนๆดูนะครับเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับอ่านี่นะครับ เราต้องหาเหรียญที่เป็นพเสยีกลับนะครับเหรียญการนาพิเศษนะครับแบบที่ขายได้จะต้องเป็นแบบพเสยีกลับหรือเรียกว่าเหรียญหัวกลับนั่นเองนะครับอเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายนะครับใครมีแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับเหรียญนี้สภาพแบบเอ่อสภาพผ่านการใช้งานเยอะนะครับแต่ก็คือยังเป็นเหรียญหายากอยู่นะครับ อันนี้พศเสียงกลับชัดเจนนะครับการสังเกตเหรียญนะครับเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วเราหมุนนะครับอ่านี่นะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนนะครับแบบนี้พศเสียงตรงปกตินะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับเป็นพศเสียงกลับอ่าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอ่าจะต้องเป็นพศเสียงกลับนะครับสําหรับสําหรับรุ่นการนาพิเศษนะครับหรือว่า ใครที่มีเหรียญการจนาพิเศษในรูปแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับอ่าแบบนี้เป็นลักษณะของพระเศียรขวางนะครับเห็นไหมครับคือคือเหรียญอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นนี้นะครับดูแค่หน้าปกคลิปดูคลิปประมาณสามวิหรือว่า,าดูคลิปประมาณหนึ่งนาทีนะครับอ,อ่แล้วคิดว่ารุ่นนี้ขายได้หมดไม่ใช่นะครับ แบบปกติยังขายไม่ได้นะครับร้านใหญ่ๆช่องใหญ่ๆเพจใหญ่ๆที่เขาทําคลิปรับซื้อเขาก็รับซื้อแบบแบบหายากนะครับอ่านี่นะครับลองลองสังเกตดูนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับใครที่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับใครที่เชื่อลองสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมานะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนําให้เก็บนะครับดีกว่าเอาไปใช้นะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างแรกนะครับ เหรียญการนาพิเศษเหรียญช้างชนช้างนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ว่าผมจะทําคลิปรับซื้ออะไรนะครับบางคนบางท่านที่ไม่ได้ดูคลิปอ่ะจะคอมเมนต์ตลอดนะครับมีครับมีค่ะมีเยอะซื้อจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านไม่ได้มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับเหรียญแบบที่รับซื้อถ้าเป็นรุ่นการนาพิเศษจะต้องเป็นพระเสียงกลับเท่านั้นนะครับถึงจะขายได้นะครับ อ่า HAVE, ขออภัยนะครับต้องเป็นระเสียนกลับหรือว่าเป็นพระเสียนขวางแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยนะครับออันนี้เป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆนะครับผมมารับซื้อเหรียญที่ที่มีตัวอย่างเหรียญให้ดูด้วยนะครับเป็นเหรียญแบบที่ส่งมาขายจริงๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญการจนาพิเศษนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักสองตัวอย่างแล้วกันนะครับ เหรียญหมุนเวียนปกตินะครับเหรียญหมุนเวียนปกติจะแตกต่างจากเหรียญการจนาพิเศษนะครับอันนี้คือเหรียญในรูปแบบของเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับทุกปีพศจะเป็นพัเสียงกลับหมดเลยนะครับอันนี้ปีสามเก้าเห็นไหมครับแบบปกติก็เป็นพัเสียงกลับนะครับอันนี้ปีสามสองนะครับเหรียญสิบบาทปีสามสองแบบปกติก็เป็นพัเสียงกลับเช่นเดียวกันนะครับ หรือแม้กระทั่งเหรียญหายากนะครับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะครับแบบปกติเนี่ยก็เป็นพัสดีกลับเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีเหรียญสิบบาทนะครับที่มีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายผมนะครับคือเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับอ่าถ้าใครเจอเหรียญสิบบาทแบบหมุนเวียนนะครับหลังวัดแบบนี้นะครับอ่าเหรียญสิบบาทหลังวัดแบบนี้นะครับแล้วเป็นลักษณะของ พราะเสียดตรงแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละเหรียญละห้าร้อยจนถึงสองพันบาทนะครับอ่าอันนี้อันนี้คือคือคือข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างระหว่างสองรุ่นนะครับอ่านี่นะครับเหรียญการจนาพิเศษแบบปกติเป็นพระเสียดตรงนะครับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับหลังวัดแบบเนี้ยแบบปกติจะเป็นพระเสียดกลับ นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับที่หลายๆท่านยังสับสนนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้แบบปกติของการจนานะครับอันนี้เป็นแบบปกติของเหรียญหมุนเวียนนะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเจอการจนาพิเศษที่เป็นพัดเสียงกลับแบบนี้คือเหรียญหายากนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทแล้วก็ ใครเจเอเหรียญมุนเวียนแบบปกตินะครับที่เป็นพเสยีตรงแบบนี้ก็เป็นเหรียญหายากนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยจนถึงสองพันบาทนะครับออันนี้นะครับสรุปง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆก็คือเหรียญพเสยีตรงนะครับเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทนะครับทุกปีพศ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพระเสียนตรงขายได้นะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับทุกปีพอสอถ้าเป็นพระเสียนตรงขายได้นะครับแต่ว่ามีข้อยกเว้นอยู่รุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นนี <c oughs> ยนนยนนน้ยกเว้นปีการจนาพิเศษเท่านั้นนะครับอ่ายกเว้นปีการจนาพิเศษนะครับถ้าเจอปีการจนาพิเศษที่เป็นพระเสียนตรงแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญห้าบาทปีห้าสองอ่าเห็นไหมครับเหรียญนี้ก็เป็นพัสดีตรงนะครับเป็นเหรียญที่มีเอฟซีส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับลองลองสังเกตดูนะครับมีโอกาสพบเจอได้ในเหรียญทุกรุ่นทุกปีพศนะครับอันนี้ยกตัวอย่าง เหรียญ5บาทแบบบางปีพศ2552นะครับแบบปกติทั่วไปจะเป็นพระเสียนกลับเห็นไหมครับ <c oughs> อันนี้แบบปกติทั่วไปนะครับแบบที่หายากแบบที่นักสะสมต้องการนะครับคือแบบนี้นะครับจะต้องเป็นพระเสียนตรงนะครับอันนี้คือคือเป็นเหรียญที่มีเอฟซส่งมาขายนะครับเอซก็คือ <c oughs> ก็คือท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปแล้วก็ แล้วก็ไปค้นหานะครับพอมีการพบเจอก็ส่งมาขายนะครับอ่าก็ก็เรียกสั้นๆว่า FC FC นะครับอ่านี่นะครับเป็นตัวอย่างของเหรียญผิดพลาดจากการผลิตที่สามารถขายได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วิโรจน์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเลยนะครับอ่าเป็นไลฟ์สดนะครับใครที่มีคำถามหรือว่า ต้องการจะสอบถามเรื่องเหรียญน,นะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับผมผมจะจะจะ,จะตอบจะอธิบายให้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคําถามหรือว่าเป็นเรื่องที่ผมรู้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางเรื่องผมไม่รู้อ่ะผมก็จะแจ้งตรงๆนะครับว่าผมไม่รู้นะครับ <c oughs> อ่าผมมีเหรียญสองบาทด้วยนะครับวันนี้ผมได้เหรียญสองบาทสีเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับ สองบาทสีเงินปีห้าศูนย์นะครับอ่าแบบนี้นะครับสองบาทสีเงินนะครับอ่าผลิตออกมาใช้แค่สามปีพศนะครับก็คือปีสี่แปดปีสี่เก้าปีห้าศูนย์นะครับถ้าใครเจอเหรียญสองบาทสีเงินนะครับปีห้าศูนย์แบบนี้ผมรับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญละไม่เกินห้าบาทนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีการพบเจอกันบ่อยนะครับอันนี้ปีห้าศูนย์นะครับ ปีสี่แปดสี่เก้ายังไม่รับนะครับ <c oughs> อผมจะพูดเรื่องเหรียญสองบาทสีเงินที่หายากนะครับผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้สังเกตเหรียญสองบาทสีเงินแบบที่ผมรับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับอ่าเดี๋ยวผมต้องอธิบายเท้าวความกลับไปนิดนึงก่อนนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับในระบบปกติผลิตออกมาแค่สามปีพศออนะครับ ก็คือปีสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์นะครับสองบาทสีเงินสิ้นสุดแค่ปีห้าศูนย์นะครับพอขึ้นปีห้าหนึ่งอันนี้พอขึ้นปีห้าหนึ่งนะครับเหรียญสองบาทจะเป็นสีทองอ่านี่นะครับ <c oughs> อ่าไม่ชัดนะครับอ่าโอเคนะครับสีเงินปีห้าศูนย์คือสองบาทรุ่นสุดท้ายนะครับพอปีห้าหนึ่งนะครับจะเป็นสีทองนะครับ เห็นไหมครับอ่าแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญสองบาทสีเงินแบบหายากนะครับอ่าปกตินะครับปีห้าหนึ่งจะเป็นสีทองนะครับแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญปีห้าหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับห้าหนึ 1, ่งห้าสองห้าสามห้าสี 6, ่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบนะครับมีการพบเจอเหรียญปีพศเหล่านี้ที่เป็นสีเงินนะครับแบบนั้นคือเหรียญหายากนะครับ ผมมีตัวอย่างให้ดูหนึ่งเหรียญนะครับคือเหรียญนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับอ่าเห็นไหมครับปกตินะครับเหรียญสองบาทสีเงินปีห้าเจ็ดไม่มีนะครับปกติปีห้าเจ็ดจะต้องเป็นสีทองนะครับอ่านี่นะครับพยายามใครไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับน่าปกตินะครับเหรียญสองบาท ตั้งแต่ปี51ขึ้นไปจะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าผมได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับปีห้าเจ็ดสีเงินนะครับมีคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นเหรียญที่ปลอมแปลงหรือเปล่านะครับเขาไม่ได้เรียกว่าเหรียญปลอมแปลงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ออกมาจากโรงกษะสาบนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับผิดพลาดจากข้างในโลงกระสาบนะครับกรณีที่เกิดการผิดพลาดเช่น ปกติเหรียญจะต้องเป็นสีทองนะครับอาจจะมีโลหะชนิดอื่นที่เป็นสีเงินนะครับหลุดเข้าไปยังลายผลิตของเหรียญสองบาทสีทองนะครับทําให้เหรียญบางเหรียญที่ออกมาเป็นเหรียญผิดเนื้อนะครับเช่นเหรียญนี้เป็นต้นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเอาแบบไม่ต้องสลับซับซ้อนนะครับใครที่มีเหรียญสองบาทสีเงินนะครับเหรียญสองบาทสีเงินตั้งแต่ปีห้าหนึ่งขึ้นไปนะครับอันนี้คือระบุชัดเจนเลยนะครับ เหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี5 1ขึ้นไปแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับแบบนี้อผมรับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญละ3,000ถึง5,000บาทนะครับอ่านี่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เอาเหรียญสีทองไปชุบนะครับแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักมันจะไม่ได้มาตรฐานนะครับอ่าสรุปง่ายๆเลยนะครับ เหรียญ2บาทสีเงินที่รับซื้อเหรียญละ3 0 0พันถึงห้าพบาทนะครับข้อ1จะต้องเป็นสีเงินข้อ2ตั้งแต่ปี 5, ้าหจนถึงปัจจุบันแล้วก็ข้อ3ามนะครับแม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับใครมีคุณสมบัติ3ข้อแบบที่ผมอธิบายนะครับผมรับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพบาทนะครับอ,อันนี้คือเหรียญที่เป็นเหรียญหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงนะครับ อันนี้พอเข้าใจนะครับ48 49ไม่ได้รับนะครับ48 49 50เป็นเหรียญที่ผลิตมาในระบบปกตินะครับปี50ขายได้นะครับเหรียญลับไม่เกิน5บาทปี48 49ขายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเงินแบบนี้ตั้งแต่ปี51ขึ้นไปนะครับ51 52 53 54 55 56 57 58 59 60นะครับ เป็นสีเงินแล้วแม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ3 0 0พันถึงห้าพันบาทนะครับมีการพบเจอกันหลายเหรียญนะครับช่องใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็มีเหรียญแบบนี้นะครับมีส่งมาขายมีพบเจอกันหลายเหรียญนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าใครที่ไม่รู้แต่ว่าสนใจนะครับสามารถเข้ามาศึกษาเรื่องเหรียญตัวนี้ได้นะครับผมสามารถอธิบายให้ได้นะครับอธิบายจุดสังเกตแล้วก็ จะได้ไปค้นหานะครับอ่าอันนี้นะครับเหรียญสองบาทสีเงินแบบหายากนะครับน่าโอเคนะครับมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญหายากนะครับคือคือเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีการประกาศรับซื้อหลักพันหลักหมื่นนะ่ะเพื่อนเพื่อน fc คิดไว้เลยนะครับจะต้องไม่ใช่เหรียญธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับจะต้องเป็นเหรียญที่มีความพิเศษ แล้วก็เป็นเหรียญที่หายากนะครับถึงจะมีราคานะครับแต่ว่าในความหายากมันก็มีโอกาสที่เราพบเจอนะครับมีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาได้ไปหลายเหรียญแล้วนะครับอเขาได้ไปหลายเหรียญแล้วนะครับร้านใหญ่ระดับประเทศนะครับใครได้ดูไลฟ์สดของร้านใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าเขามีเยอะนะครับมีการพบเจอกันบ่อยนะครับ ผมมีตัวอย่างแค่เหรียญเดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเพิ่มเติมอยากจะขายผมก็ยินดีรับซื้อนะครับราคาตามที่ผมแจ้งนะครับเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับเป็นราคาที่ผมรับซื้อไหวนะครับอ่านี่นะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับสามารถส่งรูปมาได้นะครับทางข้อความเพจนะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าเพจของผมนะครับ สลานลงคอยเอฟซนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งมาเลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะรับชมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอ่านี่นะครับสามารถดูคลิปได้นะครับห้าบาทการจนาพิเศษรับซื้อแบบไหนนะครับคือคือเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับเราเราเราต้องรู้ก่อนนะครับเหรียญแบบปกติ คุณสมบัติลักษณะเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเหรียญการจนาพิเศษไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเป็นพเสยีตรงนะครับอ่าถ้าเจอพเสยีตรงอ่ะคือแบบปกตินะครับแต่ว่าการจนาพิเศษนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะขายได้นะครับอ่าเห็นไหมครับ อันนี้คือเป็นเหรียญที่ผิดปกติเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับการจนาพิเศษจาไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งบาทสองบาทหบาทสิบบาทนะครับจะต้องเป็นพัดเสียงกลับแบบนี้นะครับถึงจะขายได้นะครับอหรือว่าใครมีการจนาพิเศษที่เป็นในลักษณะของพัดเสียงขวางแบบนี้ก็ขายได้นะครับแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่สองร้อยบาท ถ้าเกิดว่าเป็นพัสยีตรงนะครับสภาพเนี้ยนะครับสภาพเก่าๆผ่านการใช้งานสึกๆแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับอ่าอันนี้พอพอจะเข้าใจนะครับคุณคุณพี่สันตินะครับที่ที่สอบถามมานะครับอ่านี่นะครับการจานาพิเศษนะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะครับยังยังยังสงสัยนะครับอ่าต้องต้องต้องเป็นพเสยีกลับนะครับ แบบปกติเป็นผัสเียนตรงนะครับคือคือพบเจอบ่อยยังขายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านรู้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกเยอะนะครับที่ไม่รู้อันนี้คือคือผมไม่ได้มาทําคลิปอธิบายซ้ำซากนะครับแต่ว่าอยากให้คนที่ไม่รู้อ่ะได้เข้าใจแล้วก็เออมาค้นหาไปด้วยกันนะครับคือคนยังไม่เข้าใจเยอะจริงๆนะครับผมดูได้จากไหนผมดูได้จากข้อความเพจ ผมดูได้จากคอมเมนต์ต่างๆที่ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับส่งแบบปกติมาทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือคือคนยังไม่รู้เยอะจริงๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าแบบนี้แบบปกตินะครับแบบนี้เป็นแบบที่ส่งมาขายได้นะครับเป็นขวางแล้วก็เป็นเป็นเป็นพระเสียนกลับนะครับคือคือมันมันมันจำไม่ยากเลยนะครับจำไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเราก็จะเข้าใจ ไปตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆสําหรับเหรียญการชนาพิเศษนะครับอ่าเหรียญสองบาทสีเงินนะครับอย่างที่ผมอธิบายนะครับเหรียญสองบาทสีเงินแบบปกตินะครับผลิตออกมาแค่สามปีพศนะครับที่อ่ผมมีเหรียญสองบาทสีเงินนะครับปีสี่แปดสี่เก้าผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีห้าศูนย์นะครับรับซื้อเหรียญละห้าบาทนะครับอันนี้ผมก็ได้มาเยอะนะครับ อ่าอันนี้วันนี้ผมได้มาร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับสองบาทสีเงินปีห้าศูนย์นะครับถ้าใครมีเหรียญสองเหรียญอ่ะส่งมาขายยังไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้ามีเยอะเอะอ่ะส่งมาขายจะคุ้มกว่านะครับอ่าอันนี้คือเหรียญสองบาทสีเงินในระบบปกตินะครับสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ปีสี่แปดสี่เก้ายังไม่รับรับซื้อปีห้าศูนย์นะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมแนะนําแบบไปไป,ไปเมื่อกี้นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับ เหรียญน,นี้ปกติปีห้าเจ็ดจะต้องเป็นสีทองนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิดเนื้อเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่มีราคานะครับเพราะว่าหายากนะครับสองบาทสีเงินนะครับสองบาทสีเงินตั้งแต่ปีห้าหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็แม่เหล็กดูดติดอใครมีแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับ อ่าใครที่ยังไม่เข้าใจก็ก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับไม่เป็นไรนะครับลองลองศึกษาไปเรื่อยเืยนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบหายากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแนะนําเหรียญสิบบาทที่ผมมีออเดอร์เข้ามาเยอะดีกว่านะครับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะครับเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญเหรียญเหรียญปีสามหนึ่งเนี่ยคือไม่ต้องเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับ ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับใครมีเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเหรียญที่ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มีสภาพผ่านการใช้งานนะครับสภาพเก่าๆผ่านการใช้งานนะครับเก่าๆแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นปีสามหนึ่งเนี่ยสภาพเก่าๆแบบนี้แต่ว่าเป็นปีสามหนึ่งนะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาท นะครับเก่าๆก็ซื้อนะครับเก่าๆเริ่มต้นที่ห้าร้อยถ้าเป็นปีสามหนึ่งสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1,000บาททําไมถึงขายได้นะครับเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของเหรียญ10บบาทนะครับผลิตออกมาใช้งานาปีพศสองนห้า้อสาสิเอ็ดนะครับจำนวนการผลิตห200ร้อยเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นลำดับที่สอง นะครับเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นลำดับที่1ก็คือเหรียญสิบบาทปี33มสาจำนวนการผลิตแค่ห0 0เหรียญน,นะครับอันนั้นเป็นเหรียญในตํานานนะครับเหรียญปี33เล่นกันหลักแสนถึงหลักล้านนะครับโอกาสพบเจอมันก็ก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี3-1เนี่ยโอกาสที่เราพบเจอจะมีโอกาสมากกว่านะครับเพราะว่ามีเหรียญผลิตออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับ ยังมีพบเจออยู่นะครับปี3-1สภาพผ่านการใช้งานหรือว่าสภาพแบบนี้ก็ขายได้นะครับแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับอ่าก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเหรียญที่รับซื้อนะครับมีหลากหลายรูปแบบหลายปีพศนะครับก็มือใหม่ก็ลองลองลอง,ลองศึกษาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญที่ดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับเห็นไหมครับคือเหรียญหนึ่งบาท ขายได้เลยนะครับมีแค่ปีสองเก้าเท่านั้นนะครับหนึ่งบาทปีสองเก้ารับซื้อนะครับเหรียญละร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยอ่าอันนี้เห็นไหมครับสองบาทปีห้าศูนย์ซื้อเหรียญละห้าบาทอ่านะครับทําไมราคามันแตกต่างกันนะครับราคาเหรียญไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าจํานวนการผลิตมันไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมครับบางเหรียญรับซื้อหลักหมื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์นะครับจํานวนการผลิตผลิตออกมาแค่หนึ่งพันเหรียญนะครับ ราคาที่ร้านใหญ่ๆเขารับซื้อกันก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งมืน 10, บาทอยู่แล้วนะครับอเหรียญเหรียญที่มีราคา,าก็คือเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างบางส่วนนะครับห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์ผลิต 1, หนึ่งพันเหรียญรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมืนห้าพันบาทส่วนยี่สิบห้าสตางค์ที่นักสะสมเขาเล่นกันนะครับมีแค่สองปีพศก็คือปีสี่สองและปีสี่สี่นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปีสี่สองและปีสี่สี่ จำนวนการผลิตออกมาแค่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับปีสี่สองมีหนึ่งหมื่นเหรียญปีสี่สี่มีหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองพันสภาพสวยๆซื้อถึงเหรียญละสี่พันบาทนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของเหรียญเหรียญผลิตน้อยนะครับเหรียญที่พบเจอบ่อยนะครับคือเหรียญห้าบาทปีสี่หกนะครับเหรียญห้าบาทปีสี่หกผลิต หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญนะครับราคารับซื้อตอนนี้ผมซื้อเหรียญละสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ผมก็ได้มาสองเหรียญนะครับแต่ว่าพอดีพอดีผมแพ็คแล้วนะครับผมแพ็คเหรียญแล้วนะครับออยู่ในกล่องนี้สองเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทปีสี่หกคือผมรับซื้อเหรียญไปไหนนะครับผมรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายนะครับไปขายต่อให้นักสะสมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญที่ มีการสั่งซื้อมานี้ผมโอนเงินเขาโอนเงินเรียบร้อยแล้วผมก็แพ็คของเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ายังมีบางรายการที่ไม่ได้แพ็คก็มีนะครับเนี่ยพวกเหรียญที่ผมรับซื้อต่างๆก็ก็ซื้อมาขายทั้งนั้นนะครับออ่ันนี้เป็นบางส่วนนะครับคือบางท่านสงสัยนะครับมารับซื้อเหรียญทําไมนะครับเหรียญผมมารับซื้อเพื่อที่จะไปขายนะครับผมเป็นพ่อค้าเหรียญน,นั่นเองนะครับ ซื้อมาขายไปนะครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญผลิตน้อยเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการเหรียญต่างๆเหรียญหายากเป็นของสะสมนะครับเป็นของสะสมที่มีมูลค่าของสะสมที่มีมูลค่าแบบเนี้หาได้จากชีวิตประจําวันของเรานะครับเหรียญแบบนี้ผมเชื่อได้เลยหลายๆท่านยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับใครที่เจอเหรียญแบบเนี้นะครับลองพลิกดูสักนิดนึงนะครับว่าเป็นแบบหายากหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าเจอปีการานาพิเศษแล้วเป็นแบบนี้นะครับแบบหายากเก็บไว้เถอะครับอย่าเอาไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าเจอแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นพระเสียรตรงนะครับก็คือแบบปกติใครจะเก็บสะสมก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบเหมือนกับว่าบางท่านน่ะชอบเก็บเหรียญนะครับจะเก็บเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9้าเก็บหมดนะครับอันนี้อันนี้ก็มีอยู่นะครับการเก็บสะสมถ้าเราชอบอะไรเราเก็บได้หมดนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บเหรียญเพื่อที่จะขายเราต้องดูความต้องการของนักสะสมด้วยนะครับอันนี้คือผมอยากจะอธิบายว่าถ้าเราจะเก่งกำไรในเหรียญน่ะเราต้องเลือกเก็บเหรียญแบบที่ผลิตน้อยนะครับอ่าเก็บเก็บเพื่อค้าขายกับเก็บเพื่อสะสมมันมันมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าใครที่เก็บสะสมก็คือชอบแบบไหนเก็บไปได้เลยนะครับ ขายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ใครที่เก็บเพื่อที่จะขายเราต้องมองหาเหรียญที่ผลิตน้อยเหรียญที่นักสะสมเขาต้องการนะครับอันนั้นน่ะมันจะทํากําไรให้เราได้ในอนาคตนะครับนอันนี้เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับผมมีตัวอย่างเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสิบบาทอาเหรียญสิบบาทในลักษณะแปลกๆแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญบางคนเขาเรียกว่าเหรียญพิการนะครับบางคนก็เรียกว่าเหรียญชำรุดนะครับอ่าแต่ว่านักสะสมเขาจะเรียกว่าเหรียญเออเลอร์คอยนะครับ <c oughs> นักสะสมเขาไม่เรียกว่าเหรียญพิการนะครับเพราะว่าเหรียญแบบเนี้ยมันเป็นเหรียญที่มีมูลค่านะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับลักษณะมัน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 อาจพิการจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญพิการที่สามารถ ขายได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะของความผิดพลาดแบบนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําต่อไปเลยแล้วกันนะครับใครที่ต้องการจะศึกษาก็ก็ลองลองชมคลิปชมไลฟ์สดดูนะครับนี่นะครับเหรียญสิบาทปีสามสองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีสามสองแบบนี้นะครับแบบปกติทั่วไปยังขายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเจอปีสามสองในลักษณะที่เป็นลักษณะของเหรียญไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับ นี่นะครับแบบนี้รับซื้อนะครับผมรับซื้อนะครับเหรียญผิดพลาดแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยจนถึงสองพันบาทนะครับนี่นะครับอาจอาจจะอาจจะเคยผ่านมือกับผ่านมือหลายๆท่านมาแล้วนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้สังเกตนะครับอาจจะเคยใช้ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเจอแล้วอย่าเอาไปใช้นะครับเก็บสะสมได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งมาขายผมก็ได้นะครับ ผมรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยจนถึงสองพันบาทนะครับเนี่ยเป็นเป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญมีสองส่วนนะครับมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับเหรียญสิบบาทจะเป็นโลหะสองชนิดนะครับเนี่ยเป็นโลหะสองชนิดนะครับมีขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับ เนี่ยใครเจอลักษณะแบบนี้นะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาได้นะครับสามารถพบเจอได้ในเหรียญทุกปีพอสนะครับอันนี้ปีสามสองจะพบเจอบ่อยนะครับอ่นนี้ปีสี่แปดเห็นไหมครับแบบนี้ก็ขายได้นะครับแบบนี้ซื้อไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับน้อยๆแบบนี้ก็ขายได้นะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้พบเจอในปีสี่แปด <c oughs> อ่าเหรียญนี้พบเจอในปีพบเจอในปีสี่เก้าเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับใครเจอก็ก็ก็แนะนําให้เก็บนะครับเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักข้อความเพจมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปชัดๆให้ทางข้อความเพจก็ได้นะครับ อ่าอยากจะจะดูใบอันนี้ใช่ไหมครับอ่าอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักข้อความเพจมาก็ได้นะครับอ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งส่งแบบชัดๆให้นะครับส่งไปทางข้อความเพจนะครับแล้วก็ลองไปสังเกตดูนะครับถ้าเจอเหรียญแบบเนี้ยคือคือผมรับซื้อนะครับปีพศแบบที่ผมอ่าทำคลิปอธิบายนะครับ อ่าเดี๋ยวผมผมส่งให้ดูจะชัดกว่านะครับเดี๋ยวส่งให้ทางข้อความเพจนะครับคุณพี่สมพรนะครับที่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 สอบถามในคอมเมนต์นะครับอ่านะครับอ่านี่นะครับก็รับซื้อตลอดนะครับเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อเพื่อที่จะไปส่งต่อให้นักสะสมนะครับมีลูกค้านักสะสมเขาเขาชอบเหรียญแนวนี้นะครับมีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับ ไม่ต่ำกว่ายี่สิบเหรียญนะครับหาไม่ทันนะครับหาหาส่งให้นักสะสมไม่ทันนะครับอ่านี่นะครับใครมีแบบนี้ขายได้นะครับน่าโอเคนะครับลองลองศึกษาดูนะครับคือข้อมูลที่ผมมานำเสนอนะครับผมไม่ได้มาหลอกลวงนะครับผมไม่ได้มาทำคลิปมาไลฟ์สดมาพูดมาอธิบายให้คอแหบคอแห้งเพื่อที่จะมาหลอกลวงท่านนะครับไม่ได้มาหลอกนะครับผมมารับซื้อจริงๆนะครับแล้วก็ มาให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ท <Beng Zen> ุกๆคนมีโอกาสพบเจอนะครับบางคนอาจจะไม่มีเหรียญเก่าเหรียญโบราณที่บ้านนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเก็บสะสมยังไงนะครับเราเริ่มจากหาข้อมูลตรงนี้นะครับเราเริ่มจากศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับว่าเหรียญแบบไหนมันมีราคาแล้วเราค่อยไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือเรามานะครับอ่านี่นะครับเนี่ยเหมือนเหรียญแบบนี้นะครับคือพบเจอกันจริงๆนะครับส่งมาขายจริงๆนะครับ อ่าหมื่นเหรียญห้าบาทเนี่ยนะครับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้ก็ส่งมาขายนะครับเนี่ยเหรียญห้าบาทอ่าปีสี่สามนะครับถ้าเป็นปีสี่สามแบบปกติผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเห็นไหมครับเป็นเหรียญห้าบาทในลักษณะของพระเศียรขวางนี่นะครับคือคือบางคนไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญแบบนี้มันมีอยู่จริงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าไอ้พวกช่องที่มาทําคลิปเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกัน มันก็เป็นช่องหลอกทั้งนั้นนะครับไม่จริงนะครับผมซื้อจริงขายจริงนะครับเนี่ยอ่าซื้อจริงขายจริงนะครับมีกลุ่มนักสะสมมีพ่อค้าอ่ามีนักสะสมที่สั่งให้ผมหาเหรียญให้เป็นจํานวนมากนะครับเนี่ยเหรียญแบบนี้ก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับเห็นไหมครับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับเนี่ยเหรียญ เหรียญปีหกหนึ่งนะครับเหรียญสิบบาทรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่สิบปีพศอสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับมีการพบเจอเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญไส้เบี้ยวเห็นไหมครับพบเจอได้ในทุกรุ่นจริงๆนะครับเนี่ยขอบนอกล้นมาด้านในนะครับแบบนี้รับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสภาพแบบนี้แล้วก็ลักษณะของการแบบเบี้ยวประมาณนี้นะครับ ใครมีเหมือนในมือผมอะนะครับประมาณเนี้ยผมการันตีให้นะครับไม่ต่ำกว่าแปดร้อยบาทผมซื้อนะครับผมไม่ได้บ้านะครับผมไม่ได้บ้านะครับผมซื้อเพราะว่ามีลูกค้าสั่งให้ผมหาให้นะครับลูกค้าเขาจะขอซื้อเหรียญนี้จากผมนั่นแหละแต่ว่าผมขายไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมขายไปแล้วผมไม่มีตัวอย่างมามารีวิวมาทําคลิปรับซื้อนะครับผมก็เลยยังขายไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยมามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเหรียญแบบเนี้ย มันมีพบเจอกันจริงๆนะครับอ่านี่นะครับก็ก็ลองสังเกตดูแลกันนะครับใครที่เชื่อก็ลองสังเกตดูนะครับใครที่ยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ท่านยังไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับผมไม่สามารถบังคับให้ท่านเชื่อได้นะครับความเชื่อมันต้องเริ่มจากตัวท่านเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเจอเหรียญแล้วท่านส่งมาขายได้เมื่อไหร่นะครับวันนั้นแหละ วันที่ท่านจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยว mm. เดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันก็มีเหรียญส่งมาขายนะครับมีเข้ามาทุกวันนะครับเนี่ยมีการติดต่อมีการแบบเหมือนล่าสุดนะครับมีเอฟซท่านหนึ่งอะ่ะเขามีเหรียญห้าบาทปีสี่หกสองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ส่งมาขายนะครับจัดส่งมาแล้วเดี๋ยวเหรียญมาถึงเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูนะครับให้ดูเพื่อที่จะยืนยันว่าเหรียญแบบเนี้ย มีการพบเจอกันจริงๆนะครับแล้วก็ขายได้จริงๆนะครับน่าโอเคนะครับลองลองสังเกตดูนะครับอ่าให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเผื่อใครยังไม่ง่วงนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับปกติเหรียญปีห้าแปดผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ที่ส่งมาขายอ่าเห็นไหมครับเป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับคือคือพบเจอได้ ในเหรียญแทบทุกร right ุ่นนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญอ่เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญสิบบาทพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่เก้าจะมีสองรุ่นนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่เห็นไหมครับอ่านี่นะครับแบบปกติทั่วไปนะครับ ที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นพัดเสียนกลับอ่านะครับแบบปกตินะครับเหรียญนี้ที่ส่งมาขายนะครับผมไม่แน่ใจว่าซื้อมาเหรียญละเหรียญนี้สามร้อยหรือสี่ร้อยนะครับเนี่ยจากสิบบาทเปลี่ยนเป็นเงินหลักร้อยบาทได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอเหรียญแบบนี้นะครับผมผมมีตัวอย่างเหรียญแนวนี้เยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมจะมีลูกค้าในกลุ่มเนี้ยเยอะนะครับสั่งให้ผม าหาเหรียญแบบนี้ให้เขานะครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นพระเศียรตรงนะครับคือผมจะมีเหรียญแบบนี้เป็นตัวอย่างในการรับซื้อค่อนข้างจะเยอะนะครับยังมีอีกนะครับอเดี๋ยวผมหาเหรียญบาทให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูสักสักตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทปีสี่สองนะครับเหรียญหนึ่งบาท เหรียญหนึ่งบาทอาจจะพบเจอเหรียญในลักษณะที่เป็นพัสดีตรงค่อนข้างจะบ่อยนะครับอเหรียญนี้เป็นเหรียญหายากนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทพเสดีตรงนะครับ uh. <ค>รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทยกเว้นนะครับยกเว้นปีกานจนาพิเศษนะครับปีกานจนาพิเศษจะต้องเป็นพเสดีกลับเท่านั้นนะครับอ่า uh. แบบนี้เป็นเหรียญหายากนะครับแบบปกติทั่วไปปีปีสี่สองจะเป็นพเสดีกลับแบบนี้นะครับ น่โอเคนะครับอันนี้เป็นเป็นแบบปกตินะครับแบบหายากจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นพรสเสียนตรงนะครับก็ลองลองสังเกตดูดูละกันนะครับใครที่สนใจใครทีออ่อยู่ในธุรกิจเหรียญเออใครที่เปิดร้านค้าร้านขายของชําทําตู้เติมเงินนะครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นความรู้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเราเราอยู่กับเหรียญ นะครับเราก็เช็คเหรียญไปด้วยนะครับบางเหรียญบางเหรียญพบเจอบ่อยนะครับราคาไม่สูงแต่ก็คือมันก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอ่าตัวอย่างเช่นเช่นเหรียญสิบบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญสิบาทปีสามสี่นะครับก็ก็ผลิตผลิตหลักล้านเหรียญนะครับพบเจอบ่อยนะครับแบบนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับผมรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับ ปีสามสี่นะครับขายได้นะครับหรือว่า,าพวกเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับเหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งก็รับซื้อนะครับวันนี้ผมผมได้มายี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับปีสี่หนึ่งอ่านี้เหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญปีสี่หนึ่งแบบเนี้ยคือเราจะพบเจอบ่อยนะครับจํานวนการผลิตเก้าแสนกว่าเหรียญน,นะครับ ใครเจอปีสี่หนึ่งก็เก็บไว้นะครับผมรับซื้อเหรียญละห้าสิบถึงแปดสิบาทนะครับอ่าลราคาจะถูกกว่าเหรียญปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งผลิตหลักหมื่นเหรียญนะครับอ่าอันนี้ดูแค่ปีพศนะครับปีสามหนึ่งนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทปีสี่หนึ่งนะครับซื้อเหรียญละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับ ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับคือคือการศึกษาการ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 หาความรู้เรื่องเหรียญน่ะนะครับมือใหม่นะครับผมเชื่อได้เลยนะครับวันเดียวอ่ะยังไม่รู้หมดนะครับเราต้องค่อยคศึกษานะครับกว่าที่ผมจะมารู้ถึงขั้นนี้นะครับผมลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับผมผมผมเล่นเหรียญพวกนี้ยมาเกือบเกือบสิบปีแล้วนะครับก็ค้าขายมาตลอดนะครับมีลูกค้าก็ก็พอประมาณนะครับ อ่านะครับความรู้ก็พอเอาตัวรอดได้นะครับความรู้ที่ผมมีก็ก็พอจะแนะนำให้เพื่อนๆให้กับ f อซีได้นะครับในในทางที่ถูกนะครับการันตีให้นะครับเหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญที่ผมทำคลิปนะครับผมการันตีรับซื้อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทำคลิปทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับทำคลิปเอายอดวิวแล้วก็ไม่รับซื้อไม่ใช่นะครับถ้ามีเหรียญแบบที่ผมทำคลิปอ่ะผมรับซื้อนะครับผมมีราคาให้ตลอดนะครับผมพยายาม พยายามแจ้งราคาให้ตลอดนะครับน่าโอเคนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําช่องทางการติดต่ออีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับอ่านี่นะครับเพจสลาลมคอย FC นะครับผมผมจะเน้นชัดเจนตลอดนะครับ รับซื้อเหรียญตามรายการเท่านั้นนะครับรายการรับซื้อดูได้จากคลิปต่างๆที่อธิบายไว้นะครับอันนี้คือคือคือผมจะชัดเจนตลอดนะครับจะไม่สร้างความสับสนนะครับใครที่มีเหรียญนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับเนี่ยอส่งข้อความมาได้เลยนะครับข้อความเพจหรือว่าใครที่อยากจะติดต่อทางไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นไลน์ ID ของผมนะครับไลน์แอดเจ็ดสามสี่จีเนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับ อ่าโอเคนะครับใครที่บอกว่ามีครับมีค่ะมีเยอะซื้อจริงหรือเปล่านะครับขอไม่ตอบนะครับใครที่อยากจะขายจริงๆนะครับถ่ายรูปเหรียญส่งมาเลยนะครับถ้าเป็นแบบที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคาให้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบที่รับซื้อผมก็จะแจ้งไปตรงๆนะครับว่ายังไม่ได้รับซื้อนะครับก็จะไม่ให้ท่านเสียเวลาอย่างแน่นอนนะครับซื้อก็ซื้อไม่ซื้อไม่ใช่ก็จะแจ้งตรงตนะครับว่าไม่ใช่แบบที่รับซื้อนะครับ รายการรับซื้อผมก็ทําคลิปอธิบายตลอดนะครับโอเคนะครับไลฟ์นี้ประมาณนี้นะครับสี่ทุ่มนิดนิดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวปกตินะครับผมจะไลฟ์สดช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเหรียญที่เข้ามาเหรียญที่มีการส่งมาขายจะเข้ามาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าส่งมาขายได้จริงหรือเปล่า,ามีเหรียญจริงหรือเปล่านะครับก็สามารถดูไลฟ์สด ช่วงกลางวันได้นะครับผมจะมารีวิวแกะกล่องให้ดูกันสดสดเลยนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ส่งมาขายทำไมถึงขายได้นะครับ f c จากจังหวัดไหนส่งมาขายนะครับจะมีไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูสดๆดเลยนะครับก็จะเป็นช่วงกลางวันนะครับส่วนส่วนช่วงดึกก็ก็อาจจะมีมาไลฟ์สดบ้างนะครับถ้าว่างก็จะมาไลฟ์สดทักทายพูดคุยนะครับเพื่อ ได้คุยได้สอบถามตอบโต้กันนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าเหรียญน่ะที่ผมรับซื้อผมซื้อจริงนะครับแล้วก็ผมผมมีตัวตนในการรับซื้อจริงๆนะครับไม่ได้มาทาคลิปหลอกอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจนะครับก็ลองก็ลองศึกษาดูก่อนละกันนะครับน่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ชุดนี้ก็มีคนเหมาไปแล้วนะครับอ่าโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ก็จะแพ็กของส่งให้กับ fc นักสะสมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อเหรียญมาขายนะครับอ่าอันนี้นะครับก็รับซื้อตลอดนะครับเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์นะครับอ่าอันนี้ซื้อซื้อเหรียญละห้าบาทนะครับขายออกเหรียญละหกบาทนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยกาไรเหรียญละบาทเองเหรอครับกําไรเหรียญละบาทนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยมันพบเจอกันบ่อยแล้วก็เอ่อเหรียญละบาทผมไม่ได้ขายทีละเหรียญสองเหรียญนะครับผมจะขายทีเป็นร้อยเหรียญนะครับ คือคือคือเหรียญพวกนี้มันซื้อขายได้จริงนะครับบางเหรียญก็หลักร้อยบางเหรียญก็หลักพันบางเหรียญก็แค่หลักหน่วยนะครับมันขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตนะครับอ่าอันนี้อันนี้หลักหน่วยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้หลักพันแน่นอนนะครับสิบบาทปีสามหนึ่งนะครับแบบนี้รับซื้อขั้นต่ําเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเหรียญสิบบาทที่ผมรับซื้อเหรียญละสามพันนะครับ อเป็นเป็นให้กับใครที่ยังไม่นอนนะครับใครมีเหรียญสิบแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญละสามพันนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญหายากนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอ่าใครมีแบบในมือผมนะครับรับซื้อนะครับแบบนี้เหรียญละสามพันนะครับสังเกตไม่ยากนะครับตั้งเหรียญขึ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนพลิกดูด้านหลังนะครับ อันนี้ของแท้นะครับของแท้นะครับเหรียญน,นี้นะครับอ่าเห็นไหมครับคือบางเหรียญเราไม่เคยเห็นว่ามีนะครับแต่ว่ามันมีจริงๆนะครับวงการนักสะสมเนี่ยคือมันมันมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมมานําเสนอแค่บางส่วนนะครับลึกๆข้อมูลลึกๆเหรียญที่หาย,ยากกว่าเนี้ย มันยังมีอีกนะครับแต่ว่าคนที่เขาเก็บสะสมคนที่เขามีอ่ะเขายังไม่ค่อยมาเปิดเผยเท่าไหร่นะครับอ่านี้เป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทที่มีอ่าด้านหัวสองด้านนะครับอ่าใครเจอแบบนี้ซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละสามพันบาทนะครับอ่านี่นะครับก็ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเหรียญแบบหายากนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ อะไรที่มันหาง่ายนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับผมซื้อไม่เกินห้าบาทนะครับเพราะว่าดูจากจํานวนที่ส่งมาขายนะครับเห็นไหมครับเขาส่งมาขายทีเราเป็นร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญนะครับในกองนี้ร้อยแปดสิบเหรียญนะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับถ้าเป็นปีสามหนึ่งแบบเนี้ยราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเหรียญผลิตน้อยอ่าอันนี้อ่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับ แต่ถ้าเป็นเหรียญผิดพลาดแบบนี้นะครับหายากขึ้นไปอีกนะครับราคาก็สูงขึ้นไปอีกเห็นไหมครับคือราคาเหรียญน่ะมันขึ้นอยู่กับความหายากหา,ากง่ายนะครับอ่าไม่ใช่ว่าผมเป็นคนกําหนดราคาเองทั้งหมดนะครับตัวกําหนดราคาเหรียญน,นะครับ<ม>ก็คือความต้องการของนักสะสมนะครับคือราคาในกลุ่มซื้อขายนั่นเองนะครับเพื่อนๆ fc ลองลองเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายนะครับ จะมีการซื้อขายการขายเหรียญขายธนบัตรในรูปแบบต่างๆนะครับวงการเหรียญวงการธนบัตรไม่ใช่วงการเล็กๆนะครับถือว่าเป็นวงการใหญ่นะครับลองลองลองดูลองศึกษาดูนะครับอ่าคนที่หลอกลวงก็มีนะครับคนที่ซื้อจริงก็มีนะครับคนเรา <c oughs> มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเรา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 ต้องแยกแยะนะครับอ่าไม่ใช่ว่าแต่ละช่องแต่ละเพจหลอกหมดไม่ใช่นะครับ <c oughs> เหรียญเก่าเหรียญเก่าผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับเหรียญเก่าผมไม่ค่อยได้เน้นนะครับผมจะเน้นพวกเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแล้วก็เหรียญเหรียญผลิตผิดพลาดมากกว่านะครับเหรียญเก่าผมผมรับซื้อแค่บางรุ่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอ่าถ้าเป็นเหรียญเก่านะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญเก่าผมก็รับซื้อเหรียญผิดพลาดนะครับอ่ายกตัวอย่างเหรียญตาแผ่นดินแบบนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญผิดพลาดนะครับคือคือคือ,คอผมเป็นเพจเฉพาะทางนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญเหรียญในแนวนี้มากกว่านะครับเหรียญเก่าเหรียญรูเหรียญโบราณเหรียญรอห้าคือผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับผมจะเน้นรับซื้อพวกเหรียญผิดพลาดมากกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นแนวทางของผมนะครับค่อนก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ อ่านี่นะครับอ่าเหรียญเก่าๆนะครับใครมีเหรียญเก่าๆเยอะๆลองสังเกตดูนะครับความผิดพลาดเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดพะเสียนตรงนะครับอ่อยังไม่มีเลยครับพี่คุดยังไม่มีเลยเดี๋ยวจะมีตาแผ่นดินเข้ามานะครับจะมีเหรียญตาแผ่นดินเข้ามาประมาณสามสี่ร้อยเหรียญน,นะครับ อ่าถ้าพี่สนใจสอบถามได้นะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑตอนนี้ของไม่มีเลยนะครับอ่าจะมีจะมีเร็วๆนี้ก็จะมีเหรียญเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับจะมีเข้ามาประมาณเนี่ยจะมีเข้ามาประมาณสามสี่ร้อยเหรียญน,นะครับก็อส่งมาแล้วนะครับยังไม่ถึงนะครับมีเอฟซีส่งมาขายตอนนี้จะมีตาแผ่นดินประมาณสามสี่ร้อยเหรียญใครสนใจก็ก็สอบถามได้นะครับ นะครับเหรียญคุดยังไม่มาเลยนะครับอันนี้รีวิวให้ดูนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทคุดนะครับแบบปกติแบบเนี้ยนะครับสภาพผ่านการใช้งานผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกินยี่สิบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญพรุธปกติจะเป็นพระเสียรกลับแบบนี้นะครับสภาพผ่านการใช้งานไม่เกินยี่สิบาทนะครับราคาที่ผมรับซื้อตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบหายากนะครับ แบบนี้คือแบบหายากนะครับสภาพเก่าๆก็ไม่ต่ำกว่าเหรียญละห้าร้อยนะครับอ่าโอเคนะครับถ้ามีถ้ามีเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับพอดีพอดีช่วงนี้ไม่ไม่ไม่มีเข้ามาเลยนะครับปีที่แล้วอ่ะเข้ามาเยอะนะครับหนึ่งบาทครุฑปีที่แล้วส่งมาขายเป็นพันเกือบสองสามพันเหรียญอะนะครับปีที่แล้วนะครับปีนี้เงียบมากเลยนะครับ ตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินเอ่อไม่เกินแบ่งปันได้นะครับเหรียญละไม่เกินห้าบาทนะครับตาแผ่นดินนะครับถ้าใครสนใจนะครับทักไว้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวของมาถึงเดี๋ยวผมจะมาจะมาไลฟ์สดให้ดูนะครับอ่าก็จะมีตาแผ่นดินนะครับเข้ามาก็สามารถสอบถามได้นะครับซื้อมาขายไปนะครับเป็นเพจที่ซื้อมาขายไปนะครับ นะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ข้อมูลนะครับเอานำไปคิดนำไปค้นหาดูนะครับอ่าใครที่เข้ามาไม่ทันดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเพจสลาลมคอยล์ F4 นะครับเน้นรับซื้อเหรียญแบบในคลิปนะครับอ่าโอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อ่าใครที่ ยังไม่เข้าใจนะครับในบางเรื่องหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์ไว้นะครับหรือว่าสอบถามมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบกลับให้นะครับคือคือเพจผมมาเป็นเพจเล็กๆนะครับผมไม่มีทีมงานในการตอบกลับนะครับคือผมผมทยอยตอบกลับเรื่อยๆนะครับเป็นเพจเล็กๆนะครับตอบช้าก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่มีทีมงานนะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับไลฟ์นี้ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอการไลฟ์ต่อไปนะครับฝากฝากเพจเล็กๆไว้ด้วยนะครับเพจสลาลอมคอย FC นะครับรับซื้อจริงแน่นอนร0อยเปอร์เซ็นตนะครับเจอการไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ